อมวิชาอมปัญญาอมสกูลค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ23ข้อนี้เขาให้ปฏิกิริยา A บวก 2B บวก 3C เนี่ยจะเกิดเป็น 4D แล้วก็ E เขาทำการทดลองนี้ที่อุณหภูมิคงที่โดยที่ใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นเนี่ยต่างกันพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะต่างกันไปด้วยเนาะก็อันนี้เขาก็ให้ความเข้มข้นของทุกสารตั้งต้นมาเลยหลังจากนั้นเขาถามว่าการเรียงลำดับสารที่ความเข้มข้นส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาจากมากไปน้อยเนี่ยเป็นอย่างไรข้อนี้ถ้าแปลโจทย์ออกมาเนี่ยก็คือเขากำลังถามว่าอันดับปฏิกิริยาของสารตั้งต้นของแต่ละตัวเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือให้เรียงลำดับเนาะก็ตัวอันดับปฏิกิริยาเนี่ยมันก็จะมาจากการที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันสามารถได้รับผลกระทบมาจากการที่เราเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นก็เฉพาะสารตั้งต้นเท่านั้นนะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจะไม่เกี่ยวโดยที่ถ้าค่า A B C เนี่ยอันนี้เป็นอันดับปฏิกิริยาเนาะยิ่งมีค่ามากเนี่ยก็แสดงว่ามันจะส่งผลต่ออัตรามากนั่นเองเพราะว่ามันเป็นเลขยกกำลังเนาะซึ่งค่า a เล็ก b เล็ก c เล็กเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยการนำค่าพวกนี้เนี่ยมาแทนค่าลงไปแล้วก็นำแต่ละการทดลองเนี่ยมาหารกันอย่างเช่นการทดลองที่1กับ2ความเข้มข้นของ b กับ c เท่ากันดังนั้นเราจึงตัดพจน์ b กับ c ไปได้เราก็นำพจน์ a เนี่ยตัดกันแล้วก็นำเรทตัดกันเราก็จะรู้ว่าอันดับปฏิกิริยาของ a เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าอีกวิธีหนึ่งที่พี่จะใช้เนี่ยก็คือการดูค่าจากตารางเลยเนาะว่าอัตรามันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอย่างเช่นการทดลอง1กับ2เนี่ยเราจะเห็นว่าความเข้มข้นของ A เนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าในขณะที่ความเข้มข้น B กับ C เนี่ยคงที่แต่อัตราเนี่ยมันกลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราก็เลยจะได้ว่าตัว A เนี่ยมันไม่ส่งผลต่ออัตราเลยมันจึงมีอันดับปฏิกิริยาเป็น0นั่นเองเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนความเข้มข้นน่ะยกกำลัง0ไปมันก็ได้1อยู่ดีเนาะต่อมาพี่จะดูการทดลอง2กับ3ถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนความเข้มข้น A แต่ว่า A เนี่ยมันไม่ส่งผลเนาะดังนั้นพี่ก็เลยได้ว่าอันนี้ความเข้มข้น B เนี่ยเปลี่ยนไป2เท่าส่วนเรทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา2เท่าเช่นกันแสดงว่าB เนี่ยมันทำให้อัตราเนี่ยเพิ่มขึ้นในเท่าตัวที่เท่ากันเนาะดังนั้นพี่ก็เลยได้อันดับ B เนี่ยเป็น1สุดท้ายคือ C พี่ก็เทียบการทดลอง3กับ4เนาะจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นมา2เท่าความเข้มข้นของ C แต่ว่าเรทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาถึง4เท่าก็เลยจะได้ว่าC เล็กเนี่ยก็จะต้องเป็น2เนาะเพราะว่าพอมันเพิ่มขึ้น2เท่าปุ๊บมันทำให้ยกกำลัง2เข้าไปอีกก็เลยเป็น4เท่านั่นเองอันนี้เราคิดจากตารางก็จะได้ประมาณนี้เนาะดังนั้นพี่ก็เลยได้ว่า C เนี่ยจะส่งผลมากที่สุดรองลงมาเป็น B แล้วก็รองลงมาเป็น A
สำหรับวิธีเต็มเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองคิดให้ดูการทดลองที่1กับ2เนาะก็คือพี่จะแทนเรทเข้าไปเป็น 1.00 คูณ10กำลังลบ4เท่ากับค่าคงที่คูณด้วยความเข้มข้นของ A แล้วก็ของ B เนี่ยแล้วก็ของ C แล้วก็การทดลองที่2เนี่ยพี่จะได้ว่าเรทมันยังคงเท่าเดิมแล้วก็ฝั่งนี้ก็แทนเหมือนเดิมเนาะเปลี่ยนแค่ความเข้มข้น A ตัวเดียวก็พอเราจับสมการที่1แล้วก็2เนี่ยหารกันพี่จะได้ว่ามันจะได้ฝั่งนี้เป็น1 K ก็จะตัดกัน 0.1 ยกกำลัง B เนี่ยก็จะตัดกันเช่นเดียวกับ C ก็เลยเหลือเป็น 0.1ส่วนด้วย 0.200 แล้วก็ยกกำลัง A เนี่ยเท่ากับ1 A ก็เลยเป็น0นั่นเองก็ถ้าลองเราไปทำดูเนี่ยก็จะได้ว่ามันก็จะได้ค่าเป็น0แล้วก็1แล้วก็2ตามที่พี่บอกเนาะดังนั้นก็เลยได้ว่าข้อนี้เนี่ยต้องตอบข้อ3สรุปก็คือการเรียงลำดับความเข้มข้นที่มีผลต่ออัตราเนี่ยก็คือการดูอันดับปฏิกิริยาของสารนั้นนั่นเองก็เราจะใช้การพิจารณาค่าจากตารางก็ได้หรือว่าใช้การแทนค่าเข้าไปในสมการแล้วก็ค่อยๆหารทีละอันก็ได้แต่ว่าการที่เราดูจากในตารางเนี่ยเราก็จะประมาณได้แล้วเนาะว่าB เนี่ยมันจะตัดกัน C มันจะตัดกันก็จะเหลือแค่ A เปลี่ยนแปลงตัวเดียวแล้วก็ดูเรื่องเลขยกกำลังดีๆเนาะก็นอกจากนี้แล้วก็มีจุดที่เน้นก็คือเลขดุลในสมการเนี่ยไม่สัมพันธ์กับอันดับเนาะอันดับเนี่ยจะต้องได้จากการทดลองเท่านั้นก็จากที่พี่ได้พูดไปเนี่ยข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3ค่ะความรู้ความวิชาความปัญญาความสุขค่ะ